สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจาก webokethome.com นะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้นะครับผมมาในหมวดของเมาส์ซึ่งตัวนี้เป็น Mavo G901 นะครับเป็นเมาส์อีกตัวที่ขนาดกระทัดรัดและราคาย่อมเยาวมากๆนะครับดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับสิ่งที่เขามีมาให้จุดเด่นอะไรต่างๆเขาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ก็รหัสนะครับ G901 ตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ Mavo นะครับเป็นหางแมงป่องเท่ๆของเขาตามสไตล์นะครับ Scorpion นะฮะ DPI เขาบอกตรงนี้ปรับได้ทั้งหมด4ระดับตั้งแต่ 1,000 ถึง 4,000 DPI เลยนะครับผมตรงนี้เขาบอกมีปุ่มให้ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันเวลากดนะครับในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็จะมีรองรับภาษาไทยนะครับในการจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานนะครับแล้วก็การออกแบบใช้งานรูปแบบไหนนะครับการประสิทธิภาพเป็นอย่างไรด้านหลังก็มีภาษาไทยรองรับด้วยส่วนข้างๆจะเป็นส่วนรายละเอียดของเมาส์นะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของชิปตัวนี้จะเป็น Avego นะครับและ DPI นะครับอยู่ที่ 4,000 DPI สูงสุดนะครับซึ่งก็เป็นเมาส์ที่สามารถปรับ DPI ได้สูงพอสมควรนะครับในระดับที่พอดีเลยทีเดียวคอนเนคชั่น USB ก็ใช้ USB 2.0 เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่านะฮะข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายด้านในอีกทีนึงนะครับเชิญเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับ Mavo G901 นะครับผมเท่มากๆเลยใช่ไหมนะครับจากที่ทุกคนเห็นตอนนี้ส่วนของตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับผมส่วนของสีข้างๆตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองด้านๆแล้วตรงกลางนี้ก็จะเป็นดำด้านนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้เพื่อบอกนะครับบอกระดับ DPI ด้วยเพราะตัวนี้ปรับระดับ DPI มันก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับนี่นะฮะข้างๆก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับผมส่วนของตัวนี้มีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับเวลากดก็จะมีให้เนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยนะครับนับดู6ปุ่มนะครับตามสเต็ปของการปรับเมาส์นั่นแหละครับ6ปุ่มนะครับสำหรับเมาส์ที่ปรับ DPI ได้ขนาดนี้ก็จะมี6ปุ่มประมาณนี้นะครับ DPI ปรับได้ตั้งแต่ต่ำสุด 1,000 จนถึง 4,000 DPI นะครับนี่นะฮะพอปรับไปนะครับกดเห็นไหมครับสีมันจะเปลี่ยนนี่นะฮะนี่พอกลับมาสีเดิมนะครับมันจะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนพวกที่มีแบบปุ่มขึ้นลงนะครับนี่นะฮะคือลักษณะของเขาสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลิกของเจ้าเมาส์ตัวนี้ดีกว่าว่าเสียงจะเป็นอย่างไรมีรีเควสเข้ามากันเยอะมากว่าอยากได้ยินเสียงคลิกเมาส์ของเมาส์ตัวต่างๆนะครับเริ่มจากเมาส์ตัวนี้เลยละกันนะฮะนี่คือเสียงคร่าวๆของเขานะครับสายตัวนี้ยาวอยู่ที่ 1.8 เมตรนะครับผมเป็นสายถักนะครับการออกแบบส่วนนี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับรูปแบบ USB ใช้รูปแบบ USB 2.0 นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผมสั้นๆได้ใจความนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะสำหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้ใน webokethome.com ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook แล้วก็ LINE มี Instagram ของผมด้วยและก็ของ webokethome ด้วยเข้ามาติดตามกันได้นะครับมาติดตามชีวิตของหนุ่มน้อยคนนี้ที่รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะครับผมและในส่วนของการชำระเงินตอนนี้มีหลายช่องทางมากๆในการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางการชำระเงินปลายทางนะครับบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็น wallet หรืออะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายไปใช้บริการกันให้ครบนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละบริการมันง่ายได้ขนาดไหนนะครับผมสุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ